การทำแบบนี้กับนักเตะระดับแฮร์รี่เคนนักเตะระดับตำนานของสโมสรมันดูจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับมีการเปิดเผยว่าสเปอร์ครับได้ส่งอีเมลแจ้งไปที่แฮร์รี่เคนครับห้ามเข้าไปที่สนามซ้อมของสโมสรเด็ดขาดก่อนไม่กี่ชั่วโมงที่เขาจะย้ายไปไบเยิร์นมิวนิกนะครับรายงานจาก The Independent ครับได้รายงานบอกว่าแฮร์รี่เคนถูกทางสเปอร์สั่งห้ามเข้าสนามซ้อมในช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายครับก่อนที่เขาจะย้ายไปเล่นที่ไบเยิร์นมิวนิกด้วยค่าตัว100ล้านยูโรทางสเปอร์เนี่ยได้ส่งอีเมลแจ้งเรื่องนี้ไปให้แฮร์รี่เคนอย่างเป็นทางการโดยบอกว่าคงเป็นการไม่เหมาะสมสักเท่าไรที่เขาจะกลับไปที่ศูนย์ซ้อมของสโมสรขณะที่เฝ้ารอการบินไปสัญญาในประเทศเยอรมนีคือจะบอกว่าจุดยืนของสเปอร์หมายความว่าดาวยิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับไม่มีโอกาสได้กล่าวคำอำลากับเพื่อนๆร่วมทีมเลยและสตาฟคนอื่นๆนอกจากนี้เขายังไม่สามารถเก็บข้าของส่วนตัวออกไปได้ด้วยซึ่งทางสเปอร์เป็นคนส่งไปถึงบ้านนะครับนอกจากนี้ครอบครัวของแฮร์รี่เคนก็ไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าห้องสูตรที่สนามอีกต่อไปแม้ทางสเปอร์จะยืนยันว่าแฮร์รี่เคนเป็นที่ต้อนรับกลับไปเสมอนะครับและไม่ได้เป็นการแบนเขาแต่การปฏิบัติต่อแฮร์รี่เคนแบบนี้ทำให้แฟนบอลที่เป็นฮาร์ดคอร์ของแฮร์รี่เคนเนี่ยรู้สึกตกใจมากๆที่ทำกับเขาแบบนั้นนะครับตัวแทนของแฮร์รี่เคนครับเลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยต่อกรณีที่แฮร์รี่เคนถูกสั่งให้เดินทางไปที่สนามซ้อมก่อนการย้ายไปร่วมทีมไบเยิร์นมิวนิกเป็นที่เข้าใจกันว่าตัวแฮร์รี่เคนต้องการเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมตามปกติในกรณีที่เดียวกันย้ายไปไบเยิร์นมันล่มลงนะครับแต่พอทำแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้โหแฮร์รี่เคนครับไม่ได้มีโอกาสได้อำลาเพื่อนร่วมทีมเลยไม่ได้ไปพูดคุยกับสตาฟก่อนที่จะย้ายทีมครับมันเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นแฟนบอลบางคนก็รู้สึกตกใจนะครับชิคกี้พายเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่สเปอร์ทำกับแฮร์รี่เคนก่อนที่จะย้ายมาไบเยิร์นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม